วันนี้เป็นระดับครูบาอาจารย์ศิลปินเสริมโชคของเรานะครับเอ้ามากับเพลงนี้ไรอันเคยร้องด้วยใช่ครับทั้งชิงดาวแล้วก็แข่งเลยทั้งแข่งเลยทั้งคู่เลยนะร้องเพลงนี้ด้วยนะฮะรักน้องพรอาสดใสรุ่งโพธิ์งสวัสดีครับอาครับครับสวัสดี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 ครับครับเพลงนี้ฮะอาครับเพลงรักน้องพรนี่กี่ปีแล้วฮะกี่ปีจะถามว่ากี่ปีมันเริ่มปี2539 2540เนี่ย30แล้วก็ร้องก็ประมาณสัก 80,000 กว่าเที่ยวแล้วจริงๆนะโหทําคุณแล้วไปตรงไหนนะอีช่วงนั้นนะไปตรงไหนนะตะลงตลาดรถแท็กซี่รถตุ๊กร้องกันได้หมดอ่ะพรนะรักน้องพรที่ตลอดเลยเอออะไรคนนี้แหละช่วงเมื่อ20กว่าปีก่อนทำให้พวกเรางานน้อยเนี่ยคนนี้แหละใช่ไหมคนนี้จัดการเลยไหมไปหมดเลยใช่ไหมเดี๋ยวนี้ก็สบายใจไงเพราะว่าตอนนี้หลังๆนี่ยายพรมีผัวไปแล้วเอาเลยครับถึงเวลาแห่งการเสี่ยงโชคกับผู้ท้าฝันในวันนี้อย่างป๋องแม็กนิวเอ็ก
และคนสุดท้ายอย่างพี่ต่ายซึ่งต้องบอกคุณผู้ชมนะครับว่านี่ก็คือคุณพ่อของไรอันที่ขอมาให้กำลังใจลูกชายโดยที่พิธีกรคณะกรรมการและศิลปินเสริมโชคไม่มีใครรู้เรื่องนี้มาก่อนเพราะทีมงานของเราเนี่ยเก็บไว้เป็นเซอร์ไพรส์เด็ดให้ทุกคนตกใจครับรับรองว่าวันนี้เนี่ยสนุกอย่างแน่นอนเรื่องนี้ใครยังไม่เคยมาพี่ป๋องเอ็กซ์แล้วก็พี่ต่ายก็ยังไม่เคยมา2ท่านนิวกับแม็กอยู่แล้วนะครับผมเอาละวันนี้ไม่รู้ใครทั้ง5ท่านนี้จะได้มาร้องเพลงแข่งกับไรอันนะครับถ้าพร้อมแล้วสุ่มครับนั่นมาแล้วเอ็กนิวแม็กป๋องหรือพี่ต่ายครับ1ใน5ท่านนะฮะใครจะได้มาร้องเพลงแข่งกับไรอันครับเอ็กครับเชิญเอ็กครับ